ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับตำนานผีพรายสุดสะพรึงเหตุใดมนุษย์เราจึงต้องหวาดกลัวผีพรายมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเป็นผีประเภทหรือพวกเดียวกับนางไม้ฉะนั้นเรื่องความสาวและสวยรับรองไม่เป็นสองรองใครและคงจะเป็นผีสาวมากกว่าเป็นผีหนุ่มผีพรายส่วนใหญ่มีนิวาสสถานอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกแต่ผีพรายกับพรายน้ำที่ส่องแสงวับวับแวมแวมเวลาต้องแสงไฟตอนกลางคืนนั้นคนละเรื่องเดียวกันและบางตำนานก็กล่าวไว้ว่าผีพรายเป็นจิตวิญญาณชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมากที่สุดส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในน้ำมากกว่าบนบกมักมีที่มาแหล่งกำเนิดมาจากซากพืชหรือซากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มักหมกรวมกันดวงจิตวิญญาณนี้มักจะแสดงตนในลักษณะของดวงไฟเรืองแสงเพื่อหาที่อยู่โดยการสิงเข้าสู่บางส่วนของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ซึ่งถือว่าดีกว่าการสิงสู่ด้วยการหลอกล่อให้ลุ่มหลงเหมือนที่เคยเป็นมาตามตำนานมีอยู่จริงแท้แน่นอนและเราจะข้ามฟากแผ่นดินไปไกลถึงยุโรปตามตำนานความเชื่อของประเทศนอร์เวย์เผยให้เห็นว่านอกเกนจะมีลักษณะคล้ายกับผีพรายของประเทศไทยกล่าวคือนกเก้นจะเป็นผู้ร้ายที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่งเช่นทะเลสาบบึงหรือสระน้ำโดยมักจะซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำเพื่อจ้องมองคนที่ผ่านไปผ่านมาริมน้ำหรือบนผิวน้ำด้วยดวงตากลมโตสีดำสนิทเพื่อที่จะหาคนมาเป็นเหยื่อนั่นเองโดยรูปร่างหน้าตาของนกเก้นจัดว่างดงามเพราะมันต้องใช้หลอกล่อให้ผู้คนลงมาในน้ำที่มันอยู่อาศัยส่วนมากจะแปลงกายเป็นหญิงรูปงามหรือชายรูปงามหรือแม้แต่ม้าสีขาวปลอดสวยงามเพื่อหลอกเด็กให้ลงมาเป็นเหยื่อภายในน้ำอีกทั้งนอกเก้นมีทักษะทางดนตรีชั้นเลิศมันมักจะเล่นไวโอลินด้วยเสียงเพลงที่ไพเราะเพื่อหลอกล่อเหยื่ออีกเช่นกันหากใครได้ยินเสียงเพลงของนอกเก้นจะต้องตกเป็นเหยื่อของมันอย่างเลี่ยงไม่ได้โดยวิธีจัดการนอกเก้นจะต้องใช้โลหะจำพวกเงินทำเป็นของแหลมทิ้งลงไปที่ที่มันอาศัยอยู่จะว่าแตกต่างกันก็ไม่เชิงเสียทีเดียวแต่สำหรับเรื่องราวของผีพรายที่ปรากฏในวรรณคดีไทยอย่างเช่นเรื่องเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเผยให้เห็นว่าเพศของผีพรายที่อยู่ในท้องเรื่องไม่ใช่ผีสาวกลับเป็นผีหนุ่มหรือน่าจะเป็นผีผู้พรายหมายถึงพรายตัวผู้หรือผีพรายผู้ชายดังในตอนหนึ่งที่หมื่นหาญนายโจรสั่งให้นางบัวคลี่ลูกสาวของตนวางยาพิษหมายจะใช้เป็นเครื่องมือสังหารลูกเขยคือพรายแก้วหรือขุนแผนแต่เจ้าโหงพรายผีที่ขุนแผนเลี้ยงไว้รู้เข้าจึงแอบกระซิบบอกกับขุนแผนผู้เป็นนายของตนขุนแผนเรียนวิชาเลี้ยงผีรวมทั้งคาถาอาคมเครื่องรางของขลังมาจากอาจารย์สมัยที่บวชเป็นเนนอยู่วัดแคสำหรับเจ้าโหงพรายนั้นพรายแก้วเคยใช้ขี่เป็นพาหนะเหาะไปหานางพิมพิลาไลที่สุพรรณบุรีลักษณะของผีพรายผีพรายตามที่บอกไว้แต่แรกว่าเป็นผีประเภทนางไม้สาวสวยและชอบอาศัยอยู่ในน้ำแต่ตัวที่เจ้าพรายแก้วขี่ไปบ้านนางพิมพิลาไลนี่เป็นผีพรายที่อยู่บนบกและไม่แน่ใจว่าเป็นเพศใดกันแน่หากเป็นผีพรายเพศหญิงมักจะไว้ผมยาว
มีรูปร่างหน้าตาสวยงามแถมหุ่นเพรียวอีกต่างหากอาหารและวิธีการออกหากินว่าด้วยเรื่องอาหารการกินของผีพรายนั้นจะเป็นจำพวกเรื่องเส้นเหมือนกับผีธรรมดาทั่วไปแบบเดียวกับพวกผีนางไม้ทั้งหลายอันได้แก่ผีนางตานีผีนางตะเคียนเป็นต้นแต่ไม่เคยได้ข่าวว่าผีพรายหารายได้พิเศษในทางให้หวยบอกเลขจนมีคนตั้งศาลยกให้เป็นเจ้าแม่เหมือนผีสองชนิดที่กล่าวมาเลยไม่รู้ว่าจะได้เครื่องเส้นมาด้วยวิธีไหนเพราะคนเราลองไม่ได้ผลประโยชน์และไม่ใช่เป็นเครือญาติกันด้วยแล้วเรื่องจะเอาอาหารหวานข้าวไปเส้นสังเวยด้วยความเสน่หานั้นคงเป็นไปได้ยากผู้สันทัดกรณีบอกว่าผีพรายผู้หญิงนั้นชอบอาศัยอยู่ในน้ำเวลาใครลงไปเล่นน้ำคนเดียวโดยเฉพาะในที่ลึกๆอาจจะโดนผีพรายเอาผมพันขาลากจมหายไปก็ได้ทั้งนี้เพราะต้องการจะเอาตัวไปเป็นบริวารหรือไม่ก็ให้มารับตำแหน่งหน้าที่ผีพรายน้ำแทนแล้วตัวเองจะได้ไปผุดไปเกิดนั่นอาจจะเป็นเพราะเวลาที่มีข่าวคนจมน้ำตายมักจะเชื่อกันว่าเพราะถูกผีพันขาเอาไว้มากกว่าจึงทำให้จมน้ำตายซึ่งเป็นเพียงข้อสันนิษฐานเพราะไม่มีใครยอมเป็นอาสาสมัครไปทดสอบเลยสักรายเดียววิธีป้องกันก็คืออย่าไปเล่นน้ำคนเดียวโดยเฉพาะที่ลึกๆและในเวลากลางคืนส่วนวิธีจัดการกับผีพรายนั้นคงต้องพึ่งหมอผีผู้เรื่องวิทยาการทางด้านคาถาอาคมข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับผีพรายเวลาที่ใครตื่นนอนขึ้นมาแล้วพบว่าตามเนื้อตามตัวและแขนขามีรอยช้ำเป็นจ้ำๆโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะเมื่อคืนก็ไม่ได้เมาหรือเดินสะดุดนักเลงที่ไหนท่านผู้รู้บอกว่าอาการช้ำนั้นเกิดจากการถูกพรายย่ำก็เป็นได้แต่ถ้าขนาดถึงขั้นขอบตาเขียวหรือฟันโยกไปทั้งปากสงสัยต้องลองให้นึกทบทวนดีๆว่าเมื่อคืนไปฝ่าด่านอะไรมาบ้างหรือเปล่านอกจากผีพรายน้ำจืดที่เรารู้จักกันดีแล้วจากตำนานนั้นเผยว่ามีอยู่ทะเลเช่นเดียวกันและเรียกผีพรายชนิดนี้ว่าพรายทะเลซึ่งเวลาอาละวาดจะก่อให้เกิดคลื่นหรือลมพายุทำให้ท้องทะเลปั่นป่วนชาวเรือมีวิธีแก้โดยการสร้างรูปแม่ย่านางไว้ที่หัวเรือเพื่อป้องกันไม่ให้ผีพรายทะเลมารบกวนผีพรายส่วนใหญ่มีถิ่นที่อยู่ในน้ำมากกว่าบนบกเชื่อกันว่าเป็นจิตวิญญาณชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กสุดตามลำดับของดวงจิตวิญญาณที่สามารถปรากฏให้รับรู้ได้คือพรายพูดผีปีศาจส่วนใหญ่มักมีที่มาจากการหมักหมมของซากพืชหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆดวงจิตวิญญาณนี้มักแสดงตนมีลักษณะเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวเป็นดวงไฟเรืองแสงมักปรากฏตัวเวลา6โมงเช้าเที่ยงวัน6โมงเย็นและเที่ยงคืนมักอยู่ในคลองหรือแม่น้ำที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเมื่อจับเหยื่อได้จะเอาร่างเหยื่อที่ไร้วิญญาณเป็นร่างของตนผีพรายส่วนมากจึงมักปรากฏร่างเป็นผู้หญิงนางไม้บางทีก็จัดเข้าพวกผีพรายได้เช่นกันเช่นพรายตะเคียนพรายตานีเป็นต้นหรือแม้แต่ผีทะเลหรือผีน้ำก็จัดเป็นพรายด้วยเช่นกันเช่นพรายทะเลพรายน้ำแต่ว่าพรายน้ำที่เป็นฟองผุดๆขึ้นจากน้ำนั้นเป็นคนละอย่างกันนอกจากนี้ในเรื่องขุนช้างขุนแผนยังปรากฏผีพรายด้วยคือหงพรายแต่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนคาดว่าน่าจะเป็นผีผู้ชายมากกว่า